นายถาวรเสนียมอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็พูดถึงข้อเสนอของอนุกรรมาธิการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนการปฏิรูปกิจการตำรวจในคณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.นะคะแล้วก็สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศหรือว่าสปท.ซึ่งก็มีพลตำรวจโทบุญเรืองผลพานิชเป็นประธานและมีการเสนอให้ย้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าสตช.มาเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยเจ้าตัวก็บอกว่าการย้ายสตช.ไปอยู่ภายใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยซึ่งในอนาคตตัวรัฐมนตรีเนี่ยเป็นใครก็ยังไม่ทราบแต่ว่าเป็นการนำองค์กรตำรวจซึ่งเป็นต้นฐานของกระบวนการยุติธรรมไปอยู่ใต้อิทธิพลของฝ่ายการเมืองเนี่ยถามว่ามันเป็นการปฏิรูปจริงหรือไม่นะนี่คือข้อสังเกตที่คุณถาวรเขาตั้งข้อสังเกตแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะพลตำรวจโทบุญเรืองซึ่งเป็นประธานอนุกรรมาธิการสังคมก็รู้ว่ามีความสนิทสนมกับใครบางคนในคณะของผู้มีอำนาจอันนี้คือประเด็นที่สองที่คุณถาวรตั้งข้อสังเกตนะคะดังนั้นการระบุว่าเป็นการปฏิรูปตำรวจของสนช.แล้วก็สปท.ในครั้งนี้คุณถาวรบอกว่าอยากให้สังคมจับตาดูนะคะว่าสนช.ชุดนี้แล้วก็สปท.ชุดนี้เนี่ยมาจากไหนทำงานให้ใครเพราะว่าแผนการปฏิรูปตำรวจตามที่ปรากฏเป็นข่าวไม่ได้มีการระบุถึงการกระจายอำนาจให้กับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคให้มีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจในพื้นที่รวมถึงไม่มีการกล่าวถึงการคืนอำนาจหน้าที่ด้วยนะซึ่งจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ตำรวจหลายๆคนเนี่ยที่เขาอยู่ในคณะของการปฏิรูปก่อนหน้านี้เขามีการนำเสนอเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่มีการนำเสนอเรื่องนี้นะคะรวมถึงไม่มีการกล่าวถึงการคืนอำนาจของส่วนราชการอื่นให้ตรงกับภารกิจของหน่วยงานนั้นๆที่มันซ้ำซ้อนกันอยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้คุณถาวรก็ยังบอกด้วยว่าตนเองนั้นอยากจะเตือนนะคะให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยให้ระวังในข้อเสนอที่มีการระบุนะคะบอกว่าเป็นการปฏิรูปตำรวจในครั้งนี้เพราะว่าไม่ใช่แนวทางที่แท้จริงของการปฏิรูปตำรวจที่ประชาชนและสังคมนั้นอยากจะเห็นไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างโดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับตำรวจชั้นผู้น้อยแล้วมาบอกมากล่าวอ้างนะว่านี่แหละคือการปฏิรูปตำรวจแล้วนะคะคุณถาวรบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะที่สังคมนั้นอยากให้จับตามองแล้วก็ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาให้รอบคอบให้มันถี่ถ้วนกว่านี้ด้วยนะคะ